อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องถามคุณอ๋องทุกวันนี้ซื้อของออนไลน์บ้างไหมคะมีบ้างฮะแต่คนรู้จักเนี่ยเป็นประจำอุทจวันเว้นวันเลยนะของเราจะเดือนละครั้งสองครั้งไม่เยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะสาว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 ที่ชอบซื้อของออนไลน์ส่งมาที่บ้านไม่ต้องไปเสียเวลาเดินเงาะถูกเลยฮะซื้อเลยนะเสื้อผ้ากระป๋องกระเป๋ารองเท้าแหวนเครื่องประดับน้ำหอมครีมคือทุกอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เทรนด์ของโลกเราคือการซื้อของออนไลน์เพราะว่าสะดวกมากขึ้นนะดังนั้นเราเองเนี่ยเราก็ซื้อแล้ววันนึงเราก็อยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์บ้างเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกลูกค้าเยอะเหลือเกินเห็นขายดีรวยกันเป็นแถบเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำธุรกิจออนไลน์แล้วจะรวยขึ้นมาดังนั้นเราต้องหาความรู้กันนะคะจะมีงานนึงเกิดขึ้นนะก็จะรวบรวมกูรูด้านอีคอมเมิร์ซมาอยู่ในงานนี้อาจจะพูดถึงกูรูระดับโลก eBay Lazada โอ้ใช่ใช่เป็นแพลตฟอร์มถ้าเกิดเขามาให้ความรู้เราจะไปทำแบบไหนอะไรเป็นที่นิยมจะทำยังไงที่ติดตลาดก็ดีเลยนะมีหลายอย่างตั้งแต่ทำยังไงให้คนคลิกที่เว็บเราเข้ามาดูก่อนแล้วทำยังไงให้เขาคลิกซื้อมีหลายอย่างมากนะคะดังนั้นค่ะล่าสุดคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์นะคะท่านก็คืออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านบอกเลยว่ามีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาอีเบย์ลาซาด้าช้อปปี้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทยคือพูดง่ายว่าเราเรียนทางรัฐเลยแล้วกันนะเขามาสอนนี้เลย success case เป็นยังไงเอามาเลยดีกว่าใช่ภายในงานมหกรรมอีคอมเมิร์ซเคลื่อนที่ทั่วไทยออนไลน์ทั่วทิศธุรกิจอีคอมเมิร์ซครั้งที่1 นะคะที่ห้องฟินิกซ์ 4-6 Impact เมืองทองธานีเป้าหมายก็คือเขาต้องการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเนี่ยแหละค่ะให้มีความรู้ในการค้าขายทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนมีการเพิ่มความรู้พัฒนาคนซึ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไทยไปสู่การค้ายุคใหม่อย่างเช่นถ้าคุณจะเปิดร้านค้าออนไลน์ทำยังไงเขาบอกทำง่ายๆจบที่เดียวเขาสอนนะการถ่ายรูปอย่างไรให้สะดุดตาอันนี้น่าสนใจบางคนถ่ายมารูปไม่ค่อยสวยก็ไม่ค่อยน่าซื้อแล้วนะเวลาเราคลิกเราดูรูปก่อนใช่เนี่ยดูรูปน่ารักน่ารักก็กดไปเลยนะใช่นะหรือการทำยังไงให้ยอดขายมันทะลุเป้าเขียนคอนเทนต์ยังไงคนถึงรู้สึกอยากจะซื้อจังเลยนะมีบริการเขียนบทความขายสินค้าให้ฟรีให้คำปรึกษาการลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าให้ถูกลงแล้วก็ถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้นนี่คือรวบรวมอยู่ในงานนะคะก็ต้องบอกผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอยากจะทำอะไรต้องหาความรู้ซึ่งพอไปดูข้อมูลค่ะจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะองค์การมหาชนหรือ ETDA เขาบอกนี้ค่ะมีการรวบรวมข้อมูลในปี2561เนี่ยมองว่าประเทศไทยมีมูลค่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซทั้งสิ้น 3.15 ล้านล้านบาทเทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะคะอยู่ที่ 2.76 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ 14% โอ้โหนี่แปลว่าขอแค่อะไรเขาชอบพูดเลยขอแค่ 1% ของมูลค่าเนี่ยเราก็รวยไม่รู้จะรวยเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะฮะนี่แหละครับแต่นี้อีคอมเมิร์ซใครๆก็คือทุกคนอ่ะขึ้นไปทำได้แต่ทำยังไงจะให้ประสบความสำเร็จอันเนี้ยต้องไปดูแบบที่เขาประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างมาก่อนด้วยนะฮะ